เราจะลองเอามาชนกันดูครับว่าในราคาที่ห่างกันเกือบ1เท่าตัวเนี่ยเรื่องของกล้องเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับก็อยู่ในมือตีไอแล้วนะครับกับ Samsung Galaxy A20 Ultra และXiaomi Mi Note 10นะครับซึ่ง2ตัวนี้ขึ้นชื่อว่ากล้องเนี่ยความละเอียดเยอะที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับกล้องหลัก108ล้านทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่ง Mi Note 10เนี่ยอาจจะเปิดตัวออกมาก่อนนะครับซึ่งจริงๆเขาก็ใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung เองนะ2ตัวนี้ความละเอียด108ล้านนะครับ wow. แล้วกล้องอื่นๆอีกเนี่ยเราจะลองเอามาชนกันดูครับว่าในราคาที่ห่างกันเกือบ1เท่าตัวเนี่ยเรื่องของกล้องเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเผื่อใครที่จะเอาไปซื้อตัดสินใจในเรื่องของกล้องมือถือนะแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอติรีวิวกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าคนที่มาดูอติรีวิวเนี่ยส่วนมากเนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe กันเลยนะครับผมก็รบกวนกดกันสักนิดนึงนะฮะถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับมาในเรื่องของสเปคกล้องก่อนเลยกันนะครับ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ตัวนี้นะครับให้กล้องมาถึง4ตัวนะครับ wow. แน่นอนครับกล้องหลักของเขาเนี่ย108ล้านนะครับ F เนี่ย 1.8 นะครับมีกันสั่น OIS ในตัวด้วยนะครับกล้องถัดมานะครับกล้องเทเลโฟโต้นะครับให้ความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลนะครับ F3.6 นะครับและที่พิเศษสุดๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี Space Zoom สามารถซูมได้ถึง100เท่าเลยนะครับ wow. กล้องถัดมานะครับเป็นกล้องอัลตร้าไวด์นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซล F2.2 นะครับมุมมอง123องศาตามฉบับของ Samsung เองนะครับและกล้องตัวสุดท้ายนะครับเป็นกล้อง Depth นะครับเอาไว้วัดระดับชัดลึกชัดตื่นไว้ถ่ายพวกโหมดบุคคลแล้วก็โหมดแบบ Portrait นะครับผมในเรื่องของกล้องหน้าของ Samsung Galaxy S20 Ultra ตัวนี้นะครับให้ความละเอียดมาถึง40ล้านพิกเซลนะครับ F2.2 นะครับมุมมอง80องศานะครับมาในส่วนของ Mi Note 10ตัวนี้นะครับให้กล้องมาถึง5ตัวด้วยกันนะครับแน่นอนครับกล้องหลักตัวนี้108ล้านเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์เนี่ยตัวนี้บอกว่าใหญ่เท่ากับ 1.133 นะครับเรียกได้ว่าเกือบๆจะเป็นกล้องคอมแพคเลยนะกล้องถัดมานะครับตัวกล้องของ Ultra Wide นะครับความละเอียด20ล้านพิกเซล F2.2 นะครับมีระบบออโต้โฟกัสในเลนส์วายด้วยนะครับผมมุมมองตัวนี้เนี่ยให้มุมมอง117องศาอาจจะแคบกว่า Samsung นิดนึงนะครับแต่เรามาลองดูในภาพกันว่าจะแคบกันมากน้อยขนาดไหนนะครับกล้องตัวถัดมานะครับเป็นกล้องของเทเลโฟโต้นะครับตัวเทเลโฟโต้ของ Mi Note 10ตัวนี้เนี่ยมีอยู่2ตัวด้วยกันนะเทเลโฟโต้ก็ให้มา2ตัวนะครับตัวที่1เนี่ยความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมแบบไฮบริดได้10เท่าโดยที่ความละเอียดไม่แตก wow. เลยนะครับและสามารถซูมแบบดิจิตอลนะครับได้ถึง50เท่าอาจจะน้อยกว่าของฝั่งSamsung นะครับตัวถัดมาก็เป็นกล้องตัวเทเลโฟโต้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องเทเลโฟโต้ที่มีความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับ F2.0 เอาไว้ถ่ายในโหมดของ Portrait นะครับหรือว่าโหมดถ่ายภาพบุคคลเองนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเลนส์มาโครนะครับเอาไว้ถ่ายในระยะใกล้ๆนะให้ความละเอียดมาที่2ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับผมในส่วนของกล้องหน้านะครับตัว Mi Note 10ตัวนี้เนี่ยให้กล้องหน้ามาที่32ล้านพิกเซลนะครับ F2.0 นะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าให้กล้องกันมาจัดเต็มกันคนละแบบนะครับเราลองไปถ่ายกันเลยแล้วกันนะครับทั้งถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับมาเริ่มกันที่กล้องหลักกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเวลาปกติเนี่ย S20 Ultra เนี่ยถ่ายออกมาจะอยู่ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับและ Mi Note 10เนี่ยจะถ่ายออกมาอยู่ที่27ล้านพิกเซลนะครับโดยสีสันเนี่ยทางฝั่ง S20 Ultra เนี่ยจะสีสันสวยสดมากกว่านะครับสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้านะฝั่ง Mi Note 10เนี่ยก็จะสีฟ้าๆหม่นๆกว่านิดนึงนะครับผมมันในส่วนของกล้องที่เป็นไฮไลท์นี่คือกล้อง108ล้านเองนะครับโดยส่วนของ Samsung เนี่ยพอถ่ายออกมาแล้วนะครับสีสันก็คงสวยสดงดงามกว่าทาง Mi Note 10อย่างเห็นได้ชัดนะ Mi Note 10จะรู้สึกว่าจะติดเหลืองไปนิดนึงนะครับโดยเวลาเราซูมเข้าไปนะครับก็จะพบว่าทางฝั่ง S20 Ultra เนี่ยจะคมชัดมากกว่านะครับโดยขณะที่ Mi Note 10เนี่ยในที่มืดนะครับเราซูมเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าน้อยเยอะกว่ามากๆเลยนะครับผมมาในเรื่องของเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับมุมมองทั้ง2เลนส์เนี่ยทำออกมาได้กว้างพอๆกันเลยนะครับถึงแม้ว่าทั้ง2เลนส์เนี่ยความละเอียดแตกต่างกันมากก็ตามนะครับโดยในฝั่งของ S20 Ultra เนี่ยเรื่องของสีสันก็ยังคงสวยสดงดงามกว่าอยู่ดีนะครับแต่ทางด้าน Mi Note 10เนี่ยในเรื่องของความสว่างของภาพนะครับรู้สึกว่าจะสว่างกว่าทาง S20 Ultra นะครับผม
มากันที่เลนส์เทเลโฟโต้นะครับโดยที่ S20 Ultra เนี่ยสามารถซูมได้สูงสุดถึง100เท่านะครับส่วนมีโน้ต10เนี่ยสามารถซูมได้สูงสุดถึง50เท่านะครับโดยที่รายละเอียดของภาพเนี่ยทั้ง2ตัวนะครับ AI เนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดตอนซูมออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสามารถเห็นรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเหล็กต่างๆนะครับโครงเหล็กของแทงค์น้ำนั้นได้ดีมากๆเลยนะครับโดยในส่วนของความสว่างนะครับ S20 เนี่ยเรียกได้ว่าจะสว่างมากกว่าของทางมีโน้ต10อยู่พอสมควรเลยนะครับสีสันก็อาจจะชัดเจนแจ่มแจ้งสดใสมากกว่านะครับผมมากันที่โหมดยอดฮิตและก็โหมดปราบเซียนนี่เองนั่นคือโหมด Protect นะครับโดยทาง AI ทั้ง2ตัวนะครับสามารถตัดขอบนะครับได้อย่างเนียนนะถึงแม้ว่าจะมีหลุดไปบ้างแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับและในเรื่องของสกินโทนนะครับทางฝั่งมีโน้ต10เนี่ยเอาจะดูส้มๆกว่านิดนึงนะครับถ้าใครชอบฝั่งส้มๆนะอาจจะชอบฝั่งของมีโน้ต10มากกว่านะครับแต่ S20 ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถือว่าชอบนะครับในโหมด Protect ของคู่นะครับผมมาถึงโหมดถ่ายภาพกลางคืนกันบ้าง นะครับเริ่มที่ S20 Ultra ก่อนเลยแล้วกันครับโดยเมื่อเปิดโหมดกลางคืนของ S20 Ultra นะครับเขาก็จะคำนวณเวลาให้เลยครับว่าควรจะเปิดค้างไว้กี่วินาทีนะครับโดยในตอนนี้นะครับเขาบอกว่าแนะนำให้เปิดเป็น8วินาทีนะครับโดยเราต้องถือกล้องไว้นิ่งๆนะมาในฝั่งของโหมดกลางคืนมีโน้ต10กันบ้าง นะครับเมื่อเราเข้าโหมดกลางคืนนะครับตัวของมีโน้ต10เนี่ยจะไม่บอกว่าเราต้องถือกี่วินาทีนะครับเมื่อเรากดถ่ายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอนะครับซึ่งเราจะไม่รู้เลยครับว่าจะต้องถืออีกกี่วินาทีนะครับแต่ต้องถือนิ่งๆเหมือนกันนะครับผมมาถึงผลลัพธ์ของโหมดกลางคืนนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า S20 Ultra นะครับจะมีความสว่างมากกว่าแล้วก็มี noise นะครับที่น้อยกว่าฝั่งมีโน้ต10อย่างชัดเจนนะครับโดยในที่มืดนะครับมีโน้ต10เนี่ยโอ้โหเรียกว่ามี noiseกันเยอะมากๆเลยนะครับใครที่ต้องการโหมดกลางคืนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเลยนะครับผมมาในส่วนของกล้องหน้ากันบ้าง นะครับโดยกล้องหน้าทั้ง2ตัวเนี่ยรู้สึกว่า S20 Ultra เนี่ยมีมุมมองที่กว้างมากกว่ามีโน้ต10อยู่เล็กน้อยนะครับแต่ในเรื่องของสีผิวนะฮะมีโน้ต10เนี่ยจะรู้สึกว่าขาวพองมากกว่านะครับใครที่ชอบขาวๆก็อาจจะชอบมีโน้ต10มากกว่านะครับแต่ S20 ก็มีข้อดีถ้าเราสังเกตดีๆครับจะรู้สึกว่ามันจะทำหน้าชัดหลังเบลอให้เราด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีของทาง S20 Ultra ด้วยนะแล้วที่ขาดไปไม่ได้นะครับนี่คือการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับโดยเราจะให้สังเกตถึงความละเอียดนะครับสีสันของภาพนะการกันสั่นนะครับของทั้ง2ตัวนะครับที่ความละเอียด Full HD 60 frame rate นะครับแล้วก็ความละเอียดที่ 4K นะครับและเมื่อเราเปิดโหมดกันสั่นของทั้ง2ตัวด้วยนะครับดูว่าความละเอียดต่างๆนะครับการกันสั่นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมุมมองก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับตัว Samsung Galaxy S20 ได้ถึง 4K 60 เฟรมส่วนมีโน้ต10นะครับได้แค่ Full HD 30 เฟรมเรทนะครับผมนะก็จะดูว่าวิดีโอสูงสุดของแต่ละตัวเนี่ยได้ขนาดไหนนะครับประมาณนี้มุมมองความกว้างความเลื่อนไหลของวิดีโอครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการปะทะกันระหว่างมือถือที่มีความละเอียดถึง108ล้านด้วยกันคู่นะครับเรียกได้ว่านะกินกันไม่ค่อยไม่ลงเลยซ้ำนะ แต่ละตัวก็มีข้อดีข้อเด่นในแต่ละกล้องในแต่ละโหมดเป็นของตัวเองนะสีสันเป็นของตัวเองนะครับใครชอบตัวไหนเนี่ยมั้ยมีงบถึงตัวไหนเนี่ยก็เลือกตัวนั้นไปละกันนะครับติไอจะไม่ฟันธงละกันว่าตัวไหนเนี่ยเก่งกว่านะครับตัวไหนเนี่ยถ่ายรูปได้ดีกว่ากันนะครับแต่ถ้าเอาตามความรู้สึกติไอจริงๆเนี่ยSamsung นะสีเขาโอเคสีเขาสวยแต่อาจจะไม่ได้จัดจ้านอะไรมากขนาดนั้นแต่พอในเรื่องของโหมดวิดีโอนะโหมด
วิดีโอต่างๆนะความละเอียดสูงสุดวิดีโอของเขาเนี่ยก็ถือว่าโอเคดันได้ไปสูงสุดแต่ก็ด้วยราคาที่แพงกว่านะเกือบเท่าตัวของตัวมีโน้ต10เลยแหละถ้าใครงบไม่ถึงตัวมีโน้ต10ก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะเอาไว้เป็นการตัดสินใจแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเผื่อนั่นแหละใครอยากจะซื้อมือถือที่มีกล้องความละเอียด108ล้านนะครับตัว2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวต้นๆเลยนะครับที่มีกล้อง108ล้านนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ